ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้นำหอยนางรมไปทอดกรอบเป็นที่เรียบร้อยและขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการทำน้ำยำแบบแซ่บซีดถึงเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับยำหอยนางรมกรอบของเราอันนี้เสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งคือกรอบจริงหอยนางรมของเรายำของคุณเป็นลักษณะแบบไหนฮะคือยำอันเนี้ยมันเป็นน้ำพริกเผาแล้วก็มีกะทิเค็มๆราดด้วยพูดถึงกะทินี่ขาดไม่ได้เลยนะครับใช่ต้องนี่เลยครับผมอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยนะฮะมั่นใจขั้นตอนการทำของเราจะเป็นกะทิแบบหยอดหน้าเลยใช่ไหมฮะดังนั้นต้องข้นๆหน่อยดังนั้นเราต้องผสมกับแป้งเนาะแต่ก่อนอื่นใดนะฮะกะทิแท้ 100% ครับอัมพวาแล้วก็อย่าเพิ่งเปิดไฟใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้าเนาะโอเคแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ด้วยความที่เป็นกะทินะครับแนะนำเลยจริงๆมีเกลือตัดรสเค็มนิดนึงจะอร่อยห่อเลยนะฮะเกลือป่นครับโอเคง่ายๆ3อย่างแบบนี้นะครับเราคนให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยตั้งไฟนะฮะพอเข้ากันแล้วก็เปิดไฟครับเอาละครับต้องคนเรื่อยๆนะครับไม่งั้นจะไหม้เนาะแล้วก็รอจนคนได้ที่ปุ๊บก็ยกลงเลยครับของผมเสร็จแล้วนะเนี่ยคุณต้องดูจนกระทั่งสุกคือแป้งสุกเหรอแป้งสุกคือเดือดตรงกลางนะเดือดตรงกลางโอเคครับถ้าไม่เดือดอ่ะมันจะกินเสร็จแล้วเป็นแป้งๆอ่ะได้ฮะ yes chef ยำของเราเนี่ยนะคะมี3รสแต่ว่ารสหลักๆของเราเนี่ยคือความหวานความหวานของเราวันนี้จะมาจากมีผลไลท์ชูการ์ค่ะอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวหนึ่งช้อนแบบนี้จากนั้นนะคะน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาเนี่ยเขาไม่ได้มีรสเผ็ดแต่เขาจะมีรสหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของน้ำพริกเผาเจ้าที่ชอบได้เลยน้ำมะนาวคั้นสดๆน้ำปลาน้ำปลาแต่ละเจ้าเค็มไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคนส่วนผสมยำอาจารย์ครับตรงกลางเดือดแล้วครับโอเคค่ะแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะลงนะฮะต้องปิดไฟด้วยไหมฮะอ่ะร้อนเลยได้ที่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรายกลงระหว่างนี้ก็คือรอน้ำยำของคุณเลยนะน้ำยำแบบไทยๆนี่บอกเลยนะครับว่าเด็ดแน่นอนแค่มองก็รู้แล้วครับว่าอร่อยเริ่มปรุงรสนะคะพริกขี้หนูซอยกวาดลงมาให้หมดสมุนไพรมีอะไรบ้างครับด้วยความที่มันเป็นของทะเลเนาะเราก็ต้องการดับกลิ่นคาวเขาด้วยสมุนไพรไทยใส่ตะไคร้ค่ะหอมแดงเฮอร์เบิลมากผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะใบมะกรูดต้นหอมเหมือนเรากินแบบยำสมุนไพรอ่ะแล้วหอยนางรมที่เราทอดอ่ะใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปนิดหน่อยข้างบนเอาไว้ท็อปแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ท็อปหน้านะคะเรามีสะระแหน่มีหอมแดงเจียวหอมแดงเจียวน้ำเปล่านิดหน่อยเป็นน้ำต้มสุกนะค่ะสะระแหน่นะคะช่อสะระแหน่แล้วก็พริกขี้หนูทอดตบๆไหมเดี๋ยวเขาเขย่าลงไปในเอาหอยลงไปคนคนคนเขาก็เป็นแบบนั้นแล้วเมื่อกี้ที่เท็ดดี้บอกว่าต้องตบสาระแหน่ครับถูกต้องเลยนะแต่ว่านึกว่าโมฮิโต้ไม่แต่คือเข้าใจป่ะว่ายังไงวันนี้เราก็คลุกเขาเขามีของแข็งๆอยู่แล้วก็อาจจะช่วยได้อยู่แล้วเนาะเราก็จะใส่หอยของเราลงไปนิดหน่อยโอ้น่ากินมากชามนี้ทำตั้งนานนะคะเสิร์ฟ4ตัวครับคุณผู้ชมครับข้างบนเรามีท็อปปิ้งเพิ่มเองตกใจนะฮะร้านนี้อร่อยครับแต่ให้น้อยอย่าแซวกันแบบนี้สิครับคุณเท็ดดี้ทีเด็ดยังไม่หมดแค่นี้หรอกนะครับเนี่ยคือเวลาใส่ลงไปยำใช่ไหมคะเจ้าหอยนางรมของเราก็จะไม่ค่อยกรอบเพราะฉะนั้นเราก็มีออนท็อปเอาหอยนางรมใส่ท็อปข้างบนเพิ่มเพื่อให้ความกรอบมันยังคงอยู่กรอบกรุบกรับกรุบกรับอย่างนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะราดน้ำกะทิลงไปอุ้ยไม่บอกไม่รู้นึกว่ายำถั่วพูนะครับใช่มันมีความคล้ายกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปรุงรสของเราพริกขี้หนูนะคะเพิ่มรสชาติความเผ็ดร้อนใส่ลงไปให้รู้ว่าเออยำฉันเผ็ดนะดูสีขนาดนี้ไม่รู้ว่าเผ็ดก็ จากนั้นสะระแหน่นะคะใส่สะระแหน่ลงไปน่ากินจังเลยสุดท้ายนะคะเพิ่มความกรอบให้ทวีคูณใส่นี่หอมแดงกะทิเราร้อนมากนะควันแบบใช
ใช่คือน่ากินมากอ่ะเมนูนี้เมนูง่ายๆนะคะยำหอยนางรมกรอบค่ะยำหอยนางรมกรอบเสร็จแล้วครับหอยนางรมที่ทอดจนเหลืองกรอบมีความกรอบนอกแต่ฉ่ำในแล้วไม่ได้คลุกเคล้าเข้ากับน้ำยำรสเด็ดแบบไทยแท้ๆและน้ำกะทิข้นก็ยิ่งทำให้เคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ช่างเป็นเมนูที่ทำง่ายและถูกใจคนไม่ชอบทานของดิบจริงๆต่อไปนี้นี่คือหอยนางรมนี่ผมไม่กินสดๆแล้วนะเป็นอีกหนึ่งไอเดียสำหรับการทานซีฟู้ดแล้วก็อย่างที่เท็ดดี้บอกค่ะเท็ดดี้ไม่ทานซีฟู้ดที่เป็นของดิบเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทานแต่ว่าอาจจะไม่ปลื้มแบบนี้นี่คือโอ้โหกินตายเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอามาทอดกรอบๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังคงได้ทานซีฟู้ดอยู่ที่สำคัญก็เปลี่ยนจากของดิบเป็นของสุกได้ทานง่ายขึ้นด้วยครับผมสูตรดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามกันได้เลยนะครับพร้อมกับเท็ดดี้และนานาในรายการฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันครับค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูยำหอยนางรมกรอบเมนูที่เป็นไอเดียสำหรับคนที่ไม่นิยมทานของดิบๆยังไงก็ลองนำสูตรนี้นำไปทำทานกันได้เลยนะครับเอ้ยคุณไม่ทำอะไรเลยจริงๆผมรอคือให้ผมช่วยอะไรทุกอย่างอยู่ตรงนี้ผมรอทอดคุณก็บอกว่าผมไม่ช่วยอ๋อคือคุณรอทอดอยู่ถ่ายเจ็บแล้วนะฮะช็อตนี้